ัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูอรุณอีกแล้วนะคะคิดถึงเพื่อนใช่ไหมอยากมาโรงเรียนแล้วใช่ไหมคะได้ข่าวว่าเด็กๆอยู่บ้านเบื่อแล้วใช่ไหมแต่ก็ยังมาไม่ได้อยู่บ้านไปก่อนนะคะเชื้อโรคมันยังมีเยอะแยะเลยเด็กๆวันนี้นะคุณครูก็มีกิจกรรมสนุกมาให้เด็กๆทำด้วยนะคะกิจกรรมอันนี้เกี่ยวกับทักษะคณิตศาสตร์ค่ะเด็กๆอยากทราบแล้วนะมาถ้าอยากทราบต้องไปร้องเพลงกับครูรุ่นก่อนนะคะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วมาค่ะดีดีค่ะพูดเนื้อเพลงตามเป็นครูรุ่นก่อนนะคะค่ะนอนทะเลแสนงามนอนทะเลแสนงามน้ำเขียวครามสดใสน้ำเขียวครามสดใสมองเห็นเรือใบมองเห็นเรือใบแล่นอยู่ในทะเลแล่นอยู่ในทะเลหาดทรายงามเห็นปูหาดทรายงามเห็นปูดูหมู่ปลากุ้งหอยนานาอยู่ในท้องทะเลอยู่ในท้องทะเลเก่งมากค่ะขอบคุณค่ะเด็กๆเรามาคิดท่าทางประกอบเพลงกันก่อนนะคะเรือใบทำท่าแบบนี้นะของคุณครูอรุณปลาทำแบบนี้นะคะปลานะคะปูของครูรุณทำแบบนี้นะคะกุ้งนะคะนี่คือหอยค่ะอันนี้คือคลื่นทะเลนะคะคลื่นทะเลโอเคไหมคะโอเคค่ะค่ะมาเลยค่ะโน่นทะเลแสนงามน้ำเขียวครามสดใสมองเห็นเรือใบแล่นอยู่ในทะเลหาดทรายงามเห็นปูดูหมู่ปลากุ้งหอยนานาอยู่ในท้องทะเลทันหรือเปล่าไม่ทันค่ะครูรุ่นดูอีกรอบหนึ่งนะคะโน่นทะเลแสนงามน้ำเขียวครามสดใสมองเห็นเรือใบเล่นอยู่ในทะเลหาดทรายงามเห็นปูดูหมู่ปลากุ้งหอยนานาอยู่ในท้องทะเลเก่งมากนวลทะเลแสนงามน้ำเขียวครามสดใสและเห็นเรือใบแล่นอยู่ในทะเลหาดทรายงามเห็นปูดูหมู่ปลากุ้งหอยนานาอยู่ในท้องทะเลเด็กๆคุณครูพามาเที่ยวทะเลด้วยนะคะเห็นไหมคะในทะเลมีสัตว์มากมายแต่ในเนื้อเพลงกล่าวถึงกุ้งหอยปูปลาใช่ไหมคะเอาละค่ะคุณครูจะนำสัตว์เหล่านี้นะคะมาจัดเป็นหมวดหมู่นะคะดูนะคะโดยนำสัตว์เนี่ยมาใส่ในช่องสี่เหลี่ยมนี้เห็นไหมคะช่องสี่เหลี่ยมนี้ที่เป็นตารางนี้แล้วมีตัวเลขกำกับด้วยเขาเรียกว่ากราฟค่ะกราฟนะคะเด็กๆช่องที่หนึ่งคือปูปลากุ้งหอยค่ะเดี๋ยวเรามาแยกหมวดหมู่กันนะคะเด็กๆคะคุณครูนะคะจะเชิญชวนคุณครูท่านอื่นมาสาธิตการเล่นเรียงกราฟนะคะหรือแผนภูมิภาคนะคะให้เด็กๆได้ดูนะคะ
คุณครูท่านไหนจะมาก่อนคะมาแล้วค่ะยังไม่ทันเรียกเลยนะคะถ้าหนูอยากเล่นให้ครูลุนนี่เวลาเล่นเรียงการ์ดนะคะค่ะติดภาพตรงกับสัญลักษณ์ตรงนี้นะอ๋อได้ค่ะมีรูปอะไรคะหอยค่ะหอยมีตาอุ้ยแต่ว่าปูครับคุณคะดูสิปูคุณครูมีกี่ตัวเอามาติดทีละตัวนะคะปูมีกี่ตัวมองดูปูนะคะไปมองดูที่อื่นสิคะปูแม่ไม่เคยซื้อให้ทาเลยครูลุนโอ้ไม่เคยไปทาปูใช่เลยค่ะอันนี้เอามาวางดูสิคะติดอุ้ยสีเหมือนกันค่ะครูลุนสีเหมือนกันรูปร่างเหมือนกันนะไม่เหมือนค่ะครูลุนไม่เหมือนอันนี้เขาเรียกว่าปูอ๋อปูหรอคะค่ะเห็นไหมคะมีหนวดได้ไหมเรียกกันเลยค่ะติดในตรงไหนคะนะคะดิสีเรียนค่ะอันนี้สัญลักษณ์ปูมีคะปลาค่ะครูลุนก็ต้องติดในช่องปูไงคะให้ตรงปูนะคะค่ะค่ะครูลุนใช่เก่งมากเลยแล้วตรงอีกสิคะมีไหมคะมีค่ะครูลุนโอ้ติดที่ละตัวไม่ได้ก็มันสองครูไม่ใช่มันต้องติดทีละตัวนะคะช่องหนึ่งต้องติดหนึ่งตัวจ้าอ๋อค่ะครูลุนค่ะใช่ไหมคะครูลุนใช่อย่างนั้นแหละปูสิคะตรงไหมคะเลขครูวรุณคุณครูวัดนั่นคือเลขอะไรเลขแปดแล้วคะเลขอะไรคะนับหนึ่งสองสามค่ะดังนั้นครูมีกี่ตัวคะสามตัวค่ะเยี่ยมมากเก่งค่ะต่อไปเป็นคุณครูมีค่ะดีใจได้เล่นแล้วคุณครูมีค่ะมีลูกอะไรฮะอะไรอ้าปากกว้างด้วย มีอะไรด้วยเนี่ยครูรุ่นเรียกอะไรคะมีอะไรคะหางเหรอคะไปดูนะคะยังไม่ได้บอกเลยรูปอะไรคะปลาค่ะไปดูนะคะในทะเลมีปลาตัวนี้มาติดตัวนี้เนาะอ้าวเจอแล้วค่ะเจอแล้วติดในช่องที่มีสัญลักษณ์ตรงนี้ใช่ไหมคะอ้าวอันนี้ปลาเปล่าคะโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่หนวดอ้ออยู่เหมือนกันเลยต่อไปมีอีกไหมคะมีค่ะมีเจอแล้วค่ะติดเลยค่ะคือคุณพ่อแม่หรอคะใช่ค่ะแอนคุณเป็นแมวตั้งนะคะเห็นไหมคะน้าต่อไปมีอีกเนาะมีอีกเจอแล้วเจอแล้วแอนคุณวันนี้เราเรียนมาตรงนี้ได้ไหมคะไม่ได้ค่ะทำไมคะมันหายไปแล้วมันหายไปใช่ไหมคะตรงนี้ใช่ไหมคะเยอะไหมคะมีค่ะมีเก่งมากเลยหูมีแย่จับหมดหูได้ทุกก่อนได้มาหลายตัวแล้วอุ้ยได้ตรงนี้ดีมากทั้งหมดนี้ทั้งหมดนี้ยังคุ้มซีในทะเลมีปูปลาอีกไหมยังมีอีกค่ะมาเลยค่ะมาตักตักปูได้ไหมคะตักได้ได้ที่ค่ะเอาแล้วปูกันค่ะมันไม่ใช่หมดปูเดียวไปได้ค่ะได้โอ๊ยเ
ันนี้เหลือตัวสุดท้ายแล้วนะคะใครอยากเล่นอีกคะนี่ค่ะนี่ค่ะคุณครูเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรคะเนี่ยน่าจะเป็นกุ้งนะคุณลองเอามาวางเลยนะคะในช่องสี่เหลี่ยมเลยค่ะตรงไหนตรงไหนตรงไหนดีอยู่นี่เองเก่งมากค่ะหมดยังค่ะไม่หมดค่ะมาเลยค่ะปิดเลยใช่ไหมคะค่ะเลือดเหลืออีกไหมตัวสุดท้ายแล้วค่ะโอ้ยไปอยู่กับหอยได้ไหมเนี่ยเอาไม่ได้เนาะใช่หนูต้องไปยังหมดหอยนะคะนี่ดูสิคะกุ้งมีกี่ตัวอุ้ย3ตัวเนี่ยเก่งมากเด็กๆขอบคุณมากเลยคุณครูค่ะขอบคุณเด็กๆคะการเรียงแบบนี้นะคะเป็นการจัดหมวดหมู่แล้วก็ง่ายต่อการดูด้วยนะคะเห็นไหมคะจำนวนของสัตว์ต่างๆเนี่ยจะมีตัวเลขบอกเลยนะคะการเรียนแบบนี้เรียกว่ากราฟหรือว่าแผนภูมิภาคค่ะเด็กๆดูสัตว์ชนิดใดมีจำนวนมากที่สุดเห็นไหมคะใช่ค่ะปลานั่นเองสัตว์ชนิดใดมีจำนวนน้อยที่สุดดูนะคะค่ะหอยนั่นเองมีแค่2ตัวเองใช่ไหมคะแล้วสัตว์ชนิดใดล่ะที่มีเท่ากันดูค่ะปูกับกุ้งใช่ไหมคะเก่งมากเลยนะคะดีค่ะเขาเรียกว่าแผนภูมิภาพหรือกราฟเด็กๆก็จะสะดวกในการดูและการเปรียบเทียบด้วยนะเอาละค่ะเด็กๆได้เรียนรู้นะคะเก่งจริงๆเด็กๆคะคุณครูขอฝากแบบฝึกเล่มนี้นะคะคณิตศาสตร์สำหรับเด็กประถมวัย4ค่ะเด็กๆเปิดไปนะคะก็จะเจอหน้า30ค่ะคำสั่งนะคะนับจำนวนอุปกรณ์การเรียนและระบายสีในช่องสี่เหลี่ยมนะคะเด็กๆต้องแยกอุปกรณ์การเรียนแล้วเขียนลงในช่องด้วยนะคะวงกลมอันนี้มีดินสอยางลบไม้บรรทัดสีเทียนนะคะนับจำนวนก่อนนะคะค่ะเสร็จแล้วอย่าลืมส่งแบบฝึกนี้กลับมาให้คุณครูรุ่นตรวจด้วยนะคะวันนี้ขอจบแค่นี้ค่ะ